สวัสดีครับวันนี้เรียลไทม์คาร์แมกกาซีนได้รับเชิญจาก Toyota ในการรีวิวรถยนต์รุ่น Ateev Yaris และ Yaris โดยรุ่นที่เรียลไทม์รีวิวในวันนี้ก็คือ Ateev Yaris รุ่นปรับปรุงและ Yaris X Urban เป็นรุ่นที่ crossover ที่ดูโดดเด่นบนถนนรถยนต์รุ่น Yaris นี้เป็นรถยนต์ Eco Car ที่เข้ากันกับวัยรุ่นและออกแบบมาได้ตรงใจใครหลายคนเลยทีเดียวงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่ได้ปรับเปลี่ยนขึ้นมามาเริ่มกันที่ห้องเครื่องโดยทั้ง2รุ่นเป็นเครื่อง Dual VVT IE 4สูบ Double Overhead Camshaft ให้กำลังสูงสุด68กิโลวัตต์หรือ92แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่109นิวตันเมตรระบบความปลอดภัยที่ให้มานั้นได้แก่ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BAระบบความปลอดภัยก่อนการชน PSC ระบบเตือนเมื่อออกจากเลน LDA ระบบช่วยออกตัวทางลาดชันถือว่าเป็นระบบที่ให้มาอย่างครบครันกันเลยทีเดียวในเรื่องของความปลอดภัยต่อมาเรามาดูกันที่ภายนอกกันบ้างเริ่มจากรุ่น Yaris Ateev รุ่นปรับปรุงใหม่กระจังหน้าเปลี่ยนใหม่เพิ่มความโฉบเฉี่ยวด้วยการเปลี่ยนเป็นสีดำไฟตัดหมอกดีไซน์ใหม่สเกิร์ตรอบคันดีไซน์ใหม่ล้ออัลลอยก็ดีไซน์ใหม่อีกเช่นกันในส่วนของ Yaris X Urban มีการปรับเปลี่ยนชุดสเกิร์ตรอบคันด้านหลังมีสัญลักษณ์ X Urban ล้ออัลลอยและยางขนาด16นิ้วพร้อมดีไซน์ใหม่ชุดโช๊คอัพและสปริงยกสูงขึ้นทั้งหน้าและหลังเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ถัดมาที่ภายในกันบ้างรุ่น Ateev Yaris รุ่นปรับปรุงใหม่พวงมาลัยหุ้มหนังนุ่มพิเศษตกแต่งด้วยด้ายสีเทามีกล้องบันทึกภาพหน้าหลังหน้าจอสัมผัสขนาด 6.7 นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto กระจกมองหลังปรับแสงอัตโนมัติที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติช่องต่อ USB 2ช่องสำหรับผู้โดยสารด้านหลังถุงลมเสริมความปลอดภัย7ตำแหน่งซึ่งรวมไปถึงตรงหัวเข่าที่คนขับด้วยถือว่าให้ความปลอดภัยเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังได้รับการรับรองจาก Asian NCAP 5ดาว Asian NCAP คือองค์กรที่ทดสอบความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนมาถึงรุ่น Yaris X Urban กันบ้างโดยส่วนใหญ่เหมือนกันกับรุ่น Ateev Yaris สิ่งที่พิเศษกว่าคือเบาะหนังสีทูโทนแดงเทอร์ล่าลอสซาตัดด้วยสีดำตกแต่งด้วยการเดินได้ลายพิเศษ X นั่นเองฟังมาขนาดนี้แล้วหลายคนคงอยากรู้แล้วว่าราคาแต่ละรุ่นนั้นเป็นอย่างไรบ้างในราคาสำหรับรุ่น Ateev Yaris รุ่นปรับปรุงอยู่ที่ 539,000 บาทถึง 674,000 บาทและสำหรับ Yaris X Urban ราคาอยู่ที่ 728,600 บาทคราวหน้าจะมีอะไรมาให้ชมกันอีกรอติดตามชมกันได้ที่เดียลไทม์คาร์แมกกาซีนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ